ศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิระฉายาวัย72ปีเผยว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกที่ตาทั้งสองข้างเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งหลังจากใช้เวลาพักฟื้นไม่กี่สัปดาห์ตอนนี้ก็สามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเป็นปกติแล้วและหากโรคนี้จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกนั้นนักร้องคุณภาพก็ไม่ซีเรียสเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุค่ะอายุนะพอ70กว่าแล้วบางทีมันก็มองเบลอๆบ้างบางทีก็มีภาพซ้อนมีหยักใยมีแสงแวบๆแวบๆทางนี้ครับก็เลยไปหาหมอหมอตรวจดูก็เป็นต้อกระจกทั้งสองข้างก็ผ่าแล้วเรียบร้อยโอ้มันชัดมากครับเนี่ยเห็นตัวหนังสือใกล้ๆอะไรเนี่ยมองเห็นชัดมากระยะที่หายดีเรียบร้อยนี่อยู่ที่3เดือนนะครับแต่ว่าหมอบอกว่าถ้าเรารักษาตัวอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ทำอะไรก็ได้อาบน้ำล้างหน้าอะไรได้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ต้องพยายามไม่ให้น้ำเข้าไปในลูกตานะครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรค